สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่27นะครับมกรานะครับการเรียนการสอนของวันนี้เนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของvocab แล้วก็ในเรื่องของ reading comprehension แต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ vocab ส่วนใหญ่นะครับเน้นไปที่ vocab นะซึ่ง vocab วันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของ just the job นะครับซึ่งเรามาอยู่ท้ายๆของบทแล้วแหละนะครับยังอยู่ใน just the job ดังนั้นคำศัพท์ในวันนี้เราจะเน้นไปที่การทำงานนะฮะเนื้อหาเป็นการทำงานก็ส่วนใหญ่นะครับโอเคนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะครับเอา workbook ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า88ครับวันนี้เราอยู่ที่หน้า88นะครับซึ่งการสอนของมาสเตอร์ก็เหมือนเดิมฮะอาจจะยังไม่เช็คชื่อหรอกแต่ก็จะเนื่องจากเราอยู่ในเรื่องของคำศัพท์เนาะนะครับมาสเตอร์ก็จะพาแปลคำศัพท์ก่อนนะครับเพราะว่ารอให้เด็กๆ เข้ามาก่อนนะฮะเพราะรอให้พวกหนูเข้ามาระหว่างรอก็จะแปลคำศัพท์ไปพอแปลเสร็จนะครับมาสเตอร์ก็จะเช็คข้อเช็คชื่อนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามว่าคำไหนแปลว่าอะไรดังนั้นถ้ามันเป็นคำศัพท์ใหม่นะฮะให้นักเรียนเขียนความหมายไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วมาสเตอร์ก็ต้องถามเรียงตัวใช่ไหมว่าคำไหนเติมอะไรนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเป็นคำศัพท์ใหม่นะให้เขียนความหมายไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดการคล่องในการเรียนการสอนนะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับเราต้องรู้หน้านี้ฮะเราต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ก่อนนะฮะแล้วก็นำลงมาเติมลงในช่องว่างมีทั้งหมด10คำ10ช่องว่างแต่เขาทำให้ไปแล้วแหละช่องหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่9ช่อง9คำนะครับ9คำการเติมเหมือนเดิมฮะรู้ความหมายของคำศัพท์ดูบริบทของประโยคนะครับบริบทประโยคก็คือองค์รวมของประโยคว่าช่องว่างนั้นในประโยคนั้นควรเติมคำว่าอะไรนะครับข้อที่1นะครับคำที่1advantage คำนี้แปลว่ามันมีถ้านักเรียนเปิด dictionary นักเรียนมันจะมีอยู่2ความหมายนะครับความหมายที่1แปลว่าผลประโยชน์นะครับความหมายที่2แปลว่าส่วนได้เปรียบผลประโยชน์หรือส่วนได้เปรียบแต่นี่คือความหมายแบบตาม dictionary นะแต่ถ้าจะแปลให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแบบง่ายๆมันก็คืออะไรก็ตามนักเรียนที่นักเรียนได้มาอันนั้นแหละคือ advantage นะครับคือได้มาโดยที่อาจจะต้องแลกกำลังแลกแรงหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่นักเรียนได้มาแหละเขาเรียกว่า advantage นะครับแต่ก็ให้นักเรียนแปลไปก่อนนะว่าผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบนะครับต่อมา allowed to แปลว่าอนุญาตให้จุดๆๆทัวอะไรไม่รู้แหละต้องดูประโยคอีกครั้งนะครับ allowed to อนุญาตให้จุดๆๆนะครับต่อมา babysitting คำนี้แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กครับพี่เลี้ยงเด็กนะพี่เลี้ยงเด็กนะฮะต่อไป earn คำนี้แปลว่าได้รับครับนะมันมีความหมายเดียวกับคำว่า get เนาะ get get ได้รับมันมีความหมายเดียวกันนะแปลว่าได้รับแต่ความหมายเชิงลึกแล้วการใช้แล้วนะครับมันต่างกันนะ earn ตรงนี้เราจะใช้กับเงินครับคือการได้รับเงินมันแปลว่าได้รับนะครับในวงเล็บด้วยแปลว่าเงินนะครับต่อมา education แปลว่าการศึกษาครับการศึกษาต่อไป experience แปลว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์ต่อมา in total แปลว่ายอดรวมยอดสุทธินะเวลานักเรียนไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมนะมันก็จะมีลิสต์มารายการใช่ไหมแล้วก็จะมีทอทัลอยู่ด้านล่างนะครับอันคือยอดรวมยอดสุทธิหรือมันจะเวลานักเรียนทำอะไรสะสมไปเรื่อยเราก็มาดูยอดสุทธิยอดรวมของมันนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าทอทัลเหมือนกันนะครับยอดรวมยอดสุทธิครับต่อไป minimum wage คำนี้แปลว่าราค่าแรงขั้นต่ำครับค่าแรงขั้นต่ำนะฮะต่อมา paper round คำนี้นะครับมันเป็นอาชีพนะมันเป็นอาชีพหนึ่งนะครับpaper round ก็ให้นักเรียน
แปลทับศัพท์ไปเลยนะว่า paper round แต่ master จะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรนักเรียนถ้าคนไหนเคยดูหนังฝรั่งเนาะนะนักเรียนจะเคยเห็นเด็กผู้ชายใช่ไหมปั่นจักรยานตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ม้วนหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็โยนไปในบ้านนะเคยเห็นไหมนะครับไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่า paper round ครับมันเป็นอาชีพหนึ่งของต่างประเทศนะครับคือการปั่นจักรยานเช้าแล้วก็ม้วนกระดาษแล้วก็โยนเข้าบ้านนะอันนั้นแหละ paper round นะครับต่อมา part time ก็คือระยะสั้นๆครับระยะสั้นๆโอเคทีนี้มาสเตอร์พาแปลทีละคำแล้วนะมาสเตอร์ก็จะเช็คชื่อนะพอเช็คชื่อเสร็จก็จะถามว่าแต่ละคำมีหมายมันมีความหมายว่าอย่างไรนะโอเคทีนี้มาสเตอร์จะเช็คชื่อนะข้าวโอ๊ตครับออมสินครับชิวอีกครับมาครับมาครับข้าวโอ๊ตมานะปากกายครับกายมาไหมวันนี้สุยครับสตางครับไทยครับคิมครับอิมมาค่ะพุทครับมาครับโอเคเบคอนครับโอเคอากิระครับแพนด้าครับมาค่ะอันดาครับมาค่ะชมพู่ครับพุทธสิริกรมาค่ะโอเคภูดิตครับมาครับโอเคกิ้งครับเจเจโอบามามาครับชีน่าครับมาค่ะโอเคตอนนี้พวกเราอยู่กับมาสเตอร์ทั้งหมด2 4 6 8 11มาสเตอร์ครับเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำครับโอเคไผ่มาแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วครับโอเคตอนนี้พวกเราอยู่มาสเตอร์ทั้งหมด2 4 6 8 10 12คนเดี๋ยวมาสเตอร์ขอนับก่อนว่าครบไหม12มี14คนอีก2คนนะใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อครับใครเอ่ยใครยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมมาสเตอร์จะยังไม่เช็คให้มานะนะครับโอเคทีนี้ครับผมมาสเตอร์จะถามทุกคนเลยนะครับว่าแต่ละคำหมายความว่าอะไรนะฮะถามทุกคนนะยังไม่ได้ point ไปที่ใครนะครับคำที่หนึ่ง advantage แปลว่าอะไรครับนักเรียนข้อได้เปรียบครับข้อได้เปรียบต่อมา allow to แปลว่าได้รับอนุญาตให้อนุญาตให้นะครับ babysitting พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กครับต่อมา earn ได้รับนะในวงเล็บเงินนะครับต้องเป็นเงินเท่านั้นแล้วต่อมา education การศึกษานะครับ experience ประสบการณ์ in total ยอดรวมหรือยอดสุทธินะครับ minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำถูกต้องครับ paper round นะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับ apart timeระยะสั้นโอเคถูกต้องครับระยะเวลาสั้นๆทีนี้เราก็มาดูบริบทของประโยคเนาะในการเติมเดี๋ยวข้อหนึ่งเดี๋ยวมาสเตอร์ทำให้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเฉลยนะครับ about half of 16 and 17 years old in the UK have got blank jobs ข้อนี้เลือกคำว่า part time ลงไปครับเลือกคำว่า part time ลงไปเพราะว่ามีคำว่า jobใช่ไหมแล้วก็ดูจากบริบทโดยรวมแล้วนะครับมันสมควรคู่ควรกับคำว่า part time ครับผมแล้วเขาเลยเอาคำว่า part time เติมลงไปนะโอเคทีนี้เป็นทีของนักเรียนแล้วนะครับมาสเตอร์จะขอใครดีนะทัชพลแล้วกันครับพุทธครับอ่านให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่เดอะครับผมจนถึงแบงค์ครับผม The most popular job with a girl is จุดแบงค์ใช่ไหมครับประโยคนี้แปลว่าอะไรฮะงานที่ผู้หญิงทำมากที่สุดป่ะฮะก็คืออะไรใช่ไหมครับ
ในอาชีพอ่ะพุทธคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพอะไรหนูต้องหาอาชีพนะครับ baby sitting นะครับ baby sitting ถูกต้องฮะก็คือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กนะครับโอเคต่อมานะครับเอาเป็นแพนด้าครับแพนด้าอ่านให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่แอนตรงนี้ครับจนถึงจุดตรงนี้ครับผมAnd the most popular job this boy is a blank. นะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรแพนด้าThe most popular job with อะไรนะเขาเรียกว่างานที่โด่งดังที่สุดสำหรับผู้ชายงานที่เป็นที่นิยมเนาะสำหรับผู้ชายคืออะไรครับมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นอาชีพเนาะหรืออาชีพไหนคำศัพท์ด้านบนคำไหนที่เป็นอาชีพครับคำไหนเอ่ยอาชีพไหนอาชีพไหน baby sitting ไปแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งได้ไหมคำไหนนะ advantage แปลว่าข้อได้เปรียบ allow to แปลว่าอนุญาต baby sitting เอาไปแล้วแปลว่าพี่เลี้ยงเด็กนะครับ earn นะแปลว่าได้รับเงิน education แปลว่าการศึกษา experience ก็คือประสบการณ์ in total คือยอดสุทธิ minimum wage คือค่าแรงขั้นต่ำ paper round ก็คืออาชีพหนึ่งที่ม้วนหนังสือพิมพ์และโยนเข้าบ้านนะฮะ part time ก็คือเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับทีนี้เขาบอกว่า and the most popular job with boys is a blank นะเขาบอกว่าและงานที่เป็นที่นิยมสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยมันคืองานอะไรฮะจุดๆๆมันน่าจะเป็นงานอะไรคิดว่าแพนด้าPaper round นะครับ paper round นะฮะถูกต้องคำนี้คือ paper round นะครับมันเป็นงานหนึ่งที่ถ้านักเรียนดูหนังสือดูหนังเนาะนะครับมันก็จะเป็นเด็กผู้ชายปั่นจักรยานแล้วโยนหนังสือพิมพ์นะฮะนั่นแหละคือ paper round นะครับเป็นอาชีพหนึ่งของต่างประเทศนะโอเคต่อไปครับต่อไปเบคอนครับอ่านประโยคนี้ให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่ school ตรงนี้ครับจนถึง school days School student aren't and bank work more than 2 hours on school day. โอเคนะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าลองแปลดู School students แปลว่าอะไรเด็กนักเรียนก็คือเด็กนักเรียนนะครับไม่อันนี้เนาะอ่านก็คือไม่จุดจุดจุดยังไม่รู้ว่าไม่อะไรไม่อะไรครับ work more than 2 hours on school days work แปลว่างานนะครับงานทำงานใช่ไหมครับ more than แปลว่า more than ดูครับแปลว่ามากกว่านะครับ more than แปลว่ามากกว่าถ้าไม่รู้ก็เขียนความหมายไว้นะครับ more than แปลว่ามากกว่า two แปลว่าอะไรเอ่ย2 hours แปลว่าชั่วโมงครับชั่วโมง on ก็แปลว่าในเนาะในบริบทนี้แปลว่าในนะครับ school day ก็คือวันที่เราเรียนก็คือจันทร์ถึงศุกร์นักเรียนนะฮะ school day คือวันที่เรียนนะครับดังนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่านักเรียนไม่จุดจุดจุดให้ทำงานมากกว่า2 ชั่วโมงนะครับในวันเรียนในวันปกติที่เรียนอ่ะไม่อะไรมือลั่นอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ข้อนี้ตอบ allow to นะแต่เบคอนยังอยู่กับมาสเตอร์นะนะครับว่ามาสเตอร์จะให้หนูข้อถัดไปอ่ะเบคอนอ่านให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่ and ตรงนี้จนถึง blank ตัวนี้ครับ and12 hours a week นะครับ and 12 a week
นะ and 12 hours a week นอกจากเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่เกินวันละ2ชั่วโมงแล้วและจุดๆๆแล้วไม่ควรเกิน12ชั่วโมงอะไรครับจุดๆๆตรงนี้คืออะไรคือจุดๆๆแล้วห้ามเกิน12ชั่วโมงไม่รู้ครับคำไหนที่มันแปลว่ายอดรวมยอดสุทธิยอดรวม in total นะครับนะครับin total นะครับก็คือห้ามวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยห้ามเกิน12ชั่วโมงนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ in total นะครับโอเคต่อไปนะครับชีน่าครับชีน่าอ่านประโยคนี้ให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่ the ตรงนี้ครับจนถึง hours ตรงนี้ครับชีน่าอยู่ไหมครับชีน่าอยู่ค่ะอยู่ชีน่าครับอ่านประโยคท่านนี้ให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่เดอะตรงนี้จนถึง hours ครับ The rank for 16 and 17 year old in the UK is 3.40 and out The rank for 16 and 17 years old in the UK is 3.40 pounds an hour นะครับเขาบอกว่าจุดๆๆไม่รู้อะไรจุดๆนะครับสำหรับเด็กอายุ16 17เนี่ยในอังกฤษได้รับเงิน 3.40 ปอนด์ต่อชั่วโมง 3.4 ปอนด์ถ้าแปลเป็นเงินแบบคร่าวๆแบบไม่เป๊ะนะประมาณ100นึงชั่วโมงละ100ประมาณนั้นนะครับนะครับแปลแบบคร่าวๆนะโอเคตรงนี้เมื่อมีคำว่าเงินมาแล้วมันเงินจำนวนเงินมาแล้วนะและมันยังบอกว่าสำหรับอายุ16 17มาเนี่ยนะต่อชั่วโมงนะครับหนูคิดว่าคำไหนหายไปชีน่าคำไหนน่าจะหายไปคำที่เกี่ยวกับเงินน่ะคำที่เกี่ยวกับเงินเพราะมันมีเงินใช่ไหมมันมีค่าเงินขึ้นมาจำนวนเงินขึ้นมาดังนั้นคำศัพท์ที่เติมมันน่าจะเกี่ยวกับเงินครับคำไหนติ๊กตอกได้ไหมคำไหนนี่กำลังหาหรือว่าอะไรได้ไหมเอ่ยคำไหนครับได้ยินไหมมาสเตอร์ถามหนูหรือเปล่าคะใช่ครับชีน่าเนาะเราอยู่กันเราอยู่ด้วยกันก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปมาสเตอร์เงาอ่ะข้อนี้ตอบข้อไหนข้อนี้ตอบคำอะไรเอ่ยตอบคำว่าอะไรคำนี้ชีน่าแป๊บนึงค่ะอะไรที่เกี่ยวกับเงินมาเซอร์ใบ้ไปมากกว่านี้ไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่ามันมีแค่2คำที่มันเกี่ยวกับเงินก็3คำสิที่เกี่ยวกับเงินเนาะ 2-3 คำนะครับคำที่1ไปแล้วคำอีกคำนึงมันเหลือแค่2คำตอนนี้มันเหลือแค่2คำเนาะนะ คือคำว่า earn กับคำว่า minimum wage นะที่เกี่ยวกับ earn ยังไม่ใช่เพราะหนูสังเกตดูตรงนี้ the มันต้องนำหน้าคำนามถูกต้องไหมฮะดังนั้น earn มันเป็น verbนะครับเดอะมันนำหน้าเวิร์บได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรมินิมัมมินิมัมเวจนะครับข้อนี้ตอบมินิมัมเวจนะครับโอเคต่อไปนะฮะเอาขอเป็นมีคนมาเพิ่มไหมเดี๋ยวมาสเตอร์ขอดูก่อนมีคนมาเพิ่มไหมครับมีใครที่มาสเตอร์ยังไม่ได้เช็คชื่อไหมมีไหมครับไม่มีเนาะนะฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่โอเคอันดาครับอันดาอ่านประโยคนี้ให้มาสเตอร์หน่อยตั้งแต่เดอะตรงนี้จนถึงมันนี่ครับ
อันดาน่ะตรงไหนนะเดอะตรงนี้ครับเดอะตรงนี้จนถึงมันนี่ครับ The for a joy is is that is that ten I can some money some money theBlank of a job is that teenager can blank some money นะครับตรงนี้นะครับมาสเตอร์มาจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพื่อนเพราะมันมีประโยคมาให้เราสองไม่ใช่สองประโยคช่องว่างสองช่องว่างและดูจากบริบทแล้วมันยังงงอยู่นะครับข้อที่หนึ่งมาสเตอร์เราจะบอกให้พวกเราว่ามันคือคำว่า advantage นะครับมันคือสิ่งที่เราได้รับมานั่นแหละฮะก็คือผลประโยชน์ข้อได้เปรียบนะข้อได้เปรียบของการทำงานผลประโยชน์ของการทำงานแล้วนะครับสำหรับเด็กๆเนี่ยคือพวกเขาสามารถจุดๆๆเงินเขาอะไรเงินครับอันดาเขาทำงานแล้วเขาต้องอะไรเงินฮะเขาทำงานแล้วเขาก็อะไรเงินเอิร์นนะครับคือเขาต้องได้รับเงินนะครับแน่นอนเขาทำงานแล้วเขาต้องได้รับเงินนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเอิร์นนะครับข้อนี้ตอบเอิร์นนะฮะโอเคถูกต้องครับผมเอาต่อไปเอาเป็นไผ่ครับไผ่อ่านประโยคนี้ให้พัสเซอร์หน่อยตั้งแต่อะตรงนี้จนถึง working ตัวนี้ครับอะถึง working ครับผมอะตรงนี้ครับจนถึง working อะ job can also give you good of working นะครับประโยคนี้แปลว่างานเนี่ยมันนอกจากให้เงินเราเนี่ยมันยังให้จุดที่ดีกับคุณการทำงานนอกจากได้เงินแล้วนักเรียนมันยังให้จุดที่ดีกับคุณไอ้จุดตรงนี้คืออะไรครับอะไรที่ดีครับไผ่ประสบการณ์ประสบการณ์คำไหนที่แปลว่าประสบการณ์experience ครับถูกต้องครับ experience ฮะโอเคถูกต้องครับโอเคต่อมาประโยคสุดท้าย achieve อีกครับอ่านประโยคนี้ให้พัสดุหน่อยตั้งแต่ how จนถึง blank ไหมครับ however it also important for teenager to get a good educationนะครับ good education นะครับนอกเหนือจากการทำงานแล้วนะฮะการได้เงินมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับการศึกษาที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคำศัพท์หน้านี้มันจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดเลยนักเรียนนะฮะโอเคนะฮะโอเคคนที่ยังไม่ได้เอาสมุดกลับนะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอเอา1 2 3ครับโอเคนะฮะหน้านี้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับนักเรียนแค่มันเดิมแค่ดูบริบทความประโยคแล้วก็ทำได้แล้วนะครับโอเคต่อมาเรามาต่อที่ตรงนี้ครับในข้อ2นะเขาบอกว่า match 1 to 5 with A to E to make phrases นะ for expressing opinion นะครับคือในข้อ1ถึง5นักเรียน1ถึง5นะครับกับ A ถึง E เนี่ยมันต้องนำมารวมกันให้มันเป็นวลี phrase ก็คือวลีนะครับมันเป็นวลีที่แสดงถึงความคิดนะฮะ opinion นะครับ opinion ความคิดนะครับความคิดความรู้สึกว่าด้านซ้ายเนี่ยกับด้านขวาต้องนำมาต่อกันนะครับนี่คือใจความหลักๆของมันเนาะนะฮะโอเคอันที่หนึ่งถ้าเป็นวลีที่เราไม่เคยคุ้นชินเอาแปลไปด้วยนะครับอันที่หนึ่ง I agree with นะครับ I agree with ก็คือฉันเห็นด้วยกับจุดกับอะไรไม่รู้เราต้องมาดูด้านขวามือนะฉันเห็นด้วยกับข้อ2 I don't agree ฉันไม่เห็นด้วย I don't agree ฉันไม่เห็นด้วยนะครับต่อมา that's a นะครับ that's a แปลว่านั่นมันเป็นนั่นมันจุดๆๆครับ
นั่นมันเป็นจุดๆๆแต่ว่ามีอะเนาะดังนั้นต่อไปต้องเป็นคำนามนะครับนั่นมันเป็นจุดๆๆครับนะแต่มารอดูมาดูข้อ4 that's จุดๆๆ สองคำนี้มีความหมายเดียวกันนะครับซึ่งแปลว่านั่นมันเป็นจุดๆๆแต่จะแตกต่างกันที่ข้อ3คำที่เราเอามาต่อต้องเป็นคำนามนะครับต้องเป็นคำนามนะส่วนข้อ4อาจจะเป็น verb หรือ adjective ก็ได้ต้องไปดูอีกทีนะครับแต่ที่แน่นอนต้องเป็นไม่ verb ก็ adjective นะครับต่อมาข้อ5ครับ I don't think ฉันคิดว่าไม่ฉันไม่คิดว่าฉันไม่คิดว่าจุดๆๆนะครับฉันไม่คิดว่าจุดๆๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดู A ถึง E นะครับ A ถึง E ข้อ1 That's true นั่นมันถูกต้องนั่นมันถูกต้องครับโอเคต่อไป you ครับแปลว่าคุณนะนี่ง่ายมากเลยเนาะ you ก็ต้องแปลว่าคุณอยู่แล้วไม่ได้แปลไปนอกเหนือจากนี้นะ true แปลว่าถูกต้องครับ true แปลว่าถูกต้องมันจะแปลว่าจริงก็ได้นักเรียนแต่ในบริบทนี้แปลว่าถูกต้องครับต่อมา with youกับคุณครับ with you แปลว่ากับคุณ with you กับคุณต่อมา good point ความคิดที่ดีนะครับความคิดที่ดีนะฮะ good point ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีความคิดที่ดีก็ได้นะครับความคิดที่ดีสิ่งที่ดีนะครับมันแปลได้สองความหมายนะฮะโอเคทีนี้นักเรียนฮะเราต้องเอาสองด้านนี้มาต่อกันเพื่อทำให้มันเป็นวลีครับโอเคข้าวโอ๊ตครับข้อที่หนึ่งฮะครับข้อที่หนึ่ง I agree with ใช่ไหมอ่านครับผมอ่านนะแล้วก็เลือก with you I agree with you ก็แปลว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะฮะโอเคถูกต้องนะโอเคต่อมาภูดิตครับภูดิตข้อ2ครับ I don't agree with you นะครับ I don't agree with you ตอบข้อดีครับถูกต้องต่อมาข้อ3โอบามาครับโอบามาข้อ3ครับครับ This is a อะไรนั่นมันเป็นจุดๆตอนนี้เราตัดสี่หรือเปล่าครับ That is a true true ยังไม่ใช่ true มันเป็น adjective ครับต่อไปต้องเป็นนามคำนาม true ยังไม่ใช่ตอนนี้เราตัดออก you ออก true ออก with you ออกเราเหลือสองคำThat's true กับ good point ครับคำไหนเอ่ย good point ใช่ไหมครับก็ ER ถูกต้องครับข้อนี้ตอบ good point นะครับ That's a good point ก็คือนั่นเป็นความคิดที่ดีนะนะนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4panda ครับ pandaแพนด้าครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะมาสเตอร์โอเคครับข้อที่4ครับ That's อะไรอ่านครับผมแล้วเลือก That is true นะครับ That is true ถูกต้องครับ That is true อันนี้มาสเตอร์บอกนะว่ามันต้องต่อด้วย adjective หรือ verb มันก็มี adjective อยู่ตัวหนึ่งนะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบ4และมันดูจากคำแล้วคำที่ขาดหายไปคือคำว่า true ถูกต้องครับ that's true นะฮะโอเคต่อมาเอาเป็นไทยครับข้อ5ครับไทย5ร้องแล้วข้อ A ครับตอบข้อ A ข้อ A อ่านให้มาสเตอร์ฟังซิถูกต้อง A อ่ะถูกต้องแต่อ่านให้มาสเตอร์หน่อย I don't think หรอครับ thinkthink แปลว่าคิด I don't think
อะไรทิ้งอะไรทิ้ง potato that's true I don't think that's true ฉันคิดอะไรฮะลองแปลดูฉันคิดสองอย่างฮะ true แปลว่าถูกต้องนะฮะ true แปลว่าถูกต้องนะฉันคิดว่ามันได้ถูกต้องฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องไม่โดนก็แปลว่าไม่ใช่ไหมน้องเรียนฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะฮะโอเคนะวลีนี้นักเรียนนะครับมันจะเป็นในการทำงานเนาะเราต้องมีคำพวกนี้อยู่ในการใช้ชีวิตในการทำงานอยู่แล้วว่าฉันเห็นด้วยนะหรือว่าฉันไม่เห็นด้วยนะแต่ในการบอกว่าฉันเห็นด้วยเราก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยเพราะอันนี้แต่ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นด้วยต้องบอกเขาด้วยนะว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรไม่ใช่ว่าจู่ๆไปฉันไม่เห็นด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะตีกันตายนักเรียนนะครับต่อมา that's a นะข้อ e ก็ that's a good point นี่เป็นความคิดที่ดีนะนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมันต้องมีนะครับต่อมา that's a อะไรฮะ that's true ใช่ไหม that's true ก็นั่นถูกต้องแล้วนะนั่นถูกต้องแล้วนะฮะ I don't think that's true ฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะแล้วก็อธิบายไปด้วยนะว่าอะไรไม่งั้นมีเกลืองนะครับต้องบอกเขาด้วยว่าอะไรถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวลีน้องนักเรียนที่เราใช้ express opinion ในการทำงานร่วมกันนะครับโอเคเวลาของเราก็จะหมดแล้วครับสำหรับคาบนี้เนาะนะครับก็เหมือนเดิมให้นักเรียนถ่ายหน้าที่เราทำวันนี้คือหน้าที่88นะครับส่งในกลุ่มของพวกเรานะและอย่าลืมว่าให้เห็นหน้าอย่างชัดเจนนะครับให้เห็นหน้าอย่างชัดเจนหน้าที่18เขียนชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับชื่อและเลขที่ให้เรียบร้อยนะฮะโอเควันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไม่มีการบ้านและในเรื่องของงานค้างหรืองานตกหล่นเนาะเดี๋ยวมาสเตอร์จะสรุปให้อีกครั้งว่ามันว่าใครเหลืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะสรุปให้อีกครั้งแต่ก็ให้พวกเราช่วยมาสเตอร์ด้วยการดูเนาะนะครับว่าตัวเองเหลือตรงไหนนะครับช่วยกันและกันนะครับโอเคสำหรับคาบนี้มีใครมาเพิ่มไหมยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมฮะคิมครับใครนะคิมครับมีใครอีกไหมเอ่ยสตางครับสตางนะครับมาสเตอร์ไม่รู้ว่าสตางมาเลยไม่ได้ถามเลยโอเคมีใครอีกไหมครับโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเนาะถ้าพวกหนูเข้ามาทีหลังนะครับก็ให้พวกหนูบอกว่ามาครับสตางมาครับคิมมาครับอะไรกันมาเนี่ยเนาะเขาบอกว่ามาเดี๋ยวมาสเตอร์จะได้รู้นะครับโอเคคราวนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับโอเคมีใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไม่เอ่ยนะครับมีใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมฮะโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนนะครับเราจะเจอกันคาบหน้านะครับนักเรียนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสู้นุ๊กสวัสดีครับ